ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับระหว่างนาคราชเพชรนาคากับเพชรดีรันดาบรันสารคามนะโอ้โหตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับต่างฝ่ายมาทางไม่เข้าเหลือ2วินาทีสุดท้ายหมดยอดนะครับหมดยอดครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะต่างฝ่ายต่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะจ่าตุ๊กก็มั่นใจนะครับฝั่งน้ำเงินนี่หนุ่มบางคดีก็มั่นใจนะครับเดี๋ยวรอผลจากกรรมการนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วนะครับเอาละครับเอาละครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแบดมินก็ลุ้นนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับบอกใกล้เดินสักหน่อยไม่ยอมเดินราคาอุ้มน้ำมันไงเอาละครับถือว่าสนุกครับคู่เอกนำรายการนะคู่เอกนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองก็เป็นทางเพชรนิรันดร์นะเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนนครราชเพชรนาคาไปแบบสนุกนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมครับเสียดายถ้าไม่เดินเหลือเวลาตั้ง1นาทีกว่าถ้าเดินก็ไม่แน่นะโอ้โหมวยอย่างนี้มันต้องเดินแล้วมวยไม่ยอมเดินไปดูนะไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับเรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือน่าจะผ่านเรามั่นใจเลยอาวุธไหนที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือเข้าเลยเข้าไปโอ้ยกห้าหมดยกสุดท้ายนี่เรามั่นใจแล้วใช่ไหมกับว่าที่ไม่ได้เข้าหรอนะครับน่าจะอีกสักนิดนะน้องนึกว่าสองแข้งแต่ว่าทางมุมเขาไม่เข้าแล้วแล้วก็น้องเขาตั้งมั่นใจแล้วถ้าขนาดแต่ยกไหนเลยไม่รู้เลยนั่นน่ะเปลืองกองว่าครับครับหมดมั้ยยังไม่หมดยังห้ายังเดินได้อีกผมไม่ให้เดินเออน่าจะนี่จังใจไม่เดินสักหน่อยนะเออต่อพี่ฮู้แดงนะครับไอ้เหี้ยมือแดงเลยมันยกราคาอยู่ที่ที่วุ้นแดงครับน้องครับแพ้วันนี้แน่นอนคาใจแน่นอนอยากแก้มือสักครั้งไหมอยากครับน้ำหนักพี่กันไหนครับน้ำหนักเดิมครับ126อยู่เนาะครับยอดจากการนะครับผม5ยกก็มั่นใจครับเราเล่นเป็นตรงสัมภาษณ์มีอาชงอาชีพด้วยดิก็ขึ้นมาไปรองอาชีพเท่าไหร่อ๋อแพงกว่าฮะแพงกว่าเขาใช้กว่าเลยเหรอจะใครบ้างอะกับพี่ก็เดี๋ยวร้อนใช่ไหมเดี๋ยวร้อนก็ค่อยบาทนึงแล้วก็ต่อ15,000ครับโอ้ได้ไปได้ครับแล้วไปโดนของที่ไหนนะยกของอยู่ยก3ยก2ครับพี่แล้วยก5มันเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีที่เราไม่เดินตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ไม่รู้อะไรเลยพี่เพียงครับรอก่อนก็เดินแล้วคิดว่าแบบเหมือนไม่พอแล้วเพราะเราเดินมาหน่อยนึงแล้วใช่ไหมครับจะได้อาชีพเหมือนกันนะเส้นบ้างใช่เส้นได้แก้มือแต่วันนี้ยกห้าเราไม่ได้หมดเขาไม่รู้ไม่มันเดินได้กว่าวันนี้ไม่ดี
จับตอนนั้นขาแข้งไม่ได้มันไม่ได้ครับขอเป็นกำลังใจให้นะนักกีฬานะนักกำลังใจให้ทำไมเอาใหม่เนาะปวดโจ๊กก็ไม่รู้ใครเป็นใครเลยเมื่อกี้ชีโบชีเบลน้องแฟนผมขอประกาศเลยเจ็บหนักเชียร์นะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวทำเต็มที่แล้วครับจริงครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับสู้ต่อไปครับไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับถ้าเป็นผมนะเป็นผมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงผมจะให้เดินอีกประมาณสัก30วิอ่ะผมว่าต้องให้เดินนะเพราะว่าราคาเรารู้แล้วว่าราคาเขาเอาน้ำมันนะราคาพอน้ำมันมันต้องเดินดิต้องเดินอีกนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของพันธ์น้ำไอเรานี่อยู่ผู้แพ้ผู้ชนะก่อนครับสวัสดีครับก็ไฟหน้าก็มีโอกาสเจอกันใหม่ฮะน้ำหนักเดิม126ปอนด์นี่แหละฮะเป็นไงครับหมดครับหมดตามเคยครับชอบมากนะตลาดเน่ลูกเจ้าแม่หมดนะขยมเข่าเด้งตีนะเดี๋ยวอีก30วิก็กินแล้วใจดูเราดูมันคือเราดูเวทีเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้กับพี่เนี่ยไม่เบียวมันโดนแต่ยกำท่าจะมาโดนมาต่อยต้นยกก็เป็นล้มไงถ้ามันโดนแข้งหยงด้วยคือบ้านตรงอยู่นั่นไปเบียดมาเบียดไปยกไปยกของไปยกของมาไม่ได้เดินไงมวยเลยป้าเหมือนออกมาตึ้งลมเร็วทุกแข้งเท้าสองชุดเลยโดนเข้าไปใช่ครับเข้าใจครับมวยแดงชนะเข้าใจครับแต่ว่าราคามันเอาไงราคามันเอาน้ำมันเนี่ยแตกนิดเดียวไป5161แตกมันใช่ป่ะราคามันไปเป็นน้ำเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเดินไปหน่อยนึงก็เรียบร้อยแล้วใช่มวยไอ้นุ่มมันไม่ค่อยโตเลยนะไม่คือมวยมันใกล้เดินอยู่แล้วแล้วก็เดินไม่สุดไงเดินไม่สุดแล้วผ่านแน่นอนถ้าเดินสุดก็เรียบผ่านแล้วเพราะว่า30ต้นยกเขาจะต้นยกอย่างนั้นเป็นเสียล้มนะมันไปเสียไปโดนติดดงด้วยพี่วะไปโดนตรงนั้นไงทุดเลยนะบอกว่าเดินไม่สุดถ้าเดินสุดอยู่ขึ้นอยู่กับกรรมการว่าจะให้ใครขอตั้งกองไว้เดินเมืองจบโลกก็เล่นสายตาโยกมองว่าแต่ไม่บ้าเลยเหลือต้องเที่ยวได้อย่างเดียวแต่มวยมันยกแดงก็ได้ไว้ง่ายนะผมแพ้นะผมแพ้ลำทรงนี้ตบีมั้งทรงนี้ต้องเสมอเสมอนะไม่ผมไม่ช้ำน้ำไม่คุณนะพี่ก็มองว่าน้ำเงินไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันจะแพ้เลยไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามันจะชนะเลยไงแต่ว่าถ้ามันไม่แตกไม่บางทีลูกนั้นพี่ว่าลูกออกมาล้มเลยนะลูกได้ไหมลูกมวยชิงน้ำออกมาล้มจะแต่มันก็มองเห็นแล้วเนี่ยล้มโดนอาวุธด้วยใช่ไหมล่ะเป็นล้มโดนอาวุธด้วยเป็นล้มเลยคือพอไปล้มต้นยกแล้วที่หมอโน้ตล้างคนล้าวใครเป็นคนบอกให้ท่อนั่นน่ะผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็บอกตามไปทีว่าเพราะว่าให้เดินให้เดินอีกหน่อยไม่มุมช่วยดิก็แต่มวยเราเล่นหนึ่งกับใจมากวันนี้ถ้าพวกเอ็ดรู้คะแนนไหมครับเอ็ดไม่รู้คะแนนเลยครับเดี๋ยว49-48ไม่เอกฉันท์แค่สองต้นหนึ่งเสียงอ่ะน่าจะสองต้นหนึ่งเสียงนะน้องเขาบอกว่าสองต้นหนึ่งเสียงพี่ออสเมื่อกี้คะแนนเป็นยังไงพี่ออสสองต้นหนึ่งเสียงครับสองต้นหนึ่งเสียงยังดีให้แดงชนะคนหนึ่งให้แดงชนะด้วยนะถ้าเดินหน่อยสวยเลยเสมอก็ได้เสมอสวยเลยมวยคนนี้ออกได้สามหน้าเสมอยืนยันจากพี่ออสแล้วว่าสองต้นหนึ่งเสียงคนดูน้ำเงินชนะก็ลูกชัดเจนคนดูแดงชนะบอกขยันแล้วก็เดินแต่ว่ามันไปต้นต้องใช่ไปล้มดอกนั้นมันเหมือนคุมไหมมันเหมือนคุมไม่อยู่ถ้าเดินอีกหน่อยนึงนะว่าผ่านถ้าแดงหน่อยเดินหน่อยว่าผ่านเพราะว่าเพชรนิรันดร์เขาก็ไม่ค่อยโตเลยยก5ไงป้องกันอย่างเดียวอ่ะพูดง่ายคือยังไงคราวนี้เขาบอกให้ถอยเสียดายแดงเดินอีกนิดใช่ครับแดงเดินอีกนิดก็ผ่านแล้วแอดมินก็พลอยไส้แห้งไปด้วยทีนี้คือเรามองพวกเล่นแดงครับพอเป็นกระแสพอเป็นกระแสพอแบบสร้างความตื่นเต้นนะมาสนามมวยถ้าไม่มีแบบว่าในเรื่องของน้ำกิ้มอะไรก็มันก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเข้าตัวผิดก็สัมภาษณ์นั่งน้ำตาเข้าตัวผิดคิดจุดตายวันนี้เสื้อขาวคิดจุดยังไงบ้างเดิมก็หมดความพนันเหมือนเคยมาหรือยังไปไหนทางนู้นเหรออย่ามานี่รับมานี่เลยรอพวกแฟนน่าจะรับมาฉีดประมาณ10 ล้านนะนาน
น่าจะรับได้ประมาณ10ล้านนะพูดเล่นนะครับแซวหยอกกันในช่วงพี่ออดพูดถูกครับเงินได้ชัดเจนจังหวะหาตัวชนะเงินทำได้เดินอีกนิดจะให้เดินถึงไหนมันพูดยากอะมวยนะแบบว่าไปล้มต้นยกอะนะแต่มวยเป็นรองไปล้มต้นยกเนี่ยจริงนะมันไปล้มรู้กันหาตัวผู้ชนะพอดีนะผมได้นะแต่มวยแบบนี้มันต้องเดินให้สุดใช่เขาว่ากันไปเดินให้สุดอะแล้วก็ไม่มาก็ลงหมดเลยนะแต่คิดสภาพที่สภาพหลังเกมของเซนต์ลันเดอร์จะอัปเดตแฟนนะทางเด็กจะได้รับชมกันเยอะกว่าหาตัวที่เจอในมวยไปดิลันมานี่สวัสดีคุณเย็บมาไปแกนุ่มรึเปล่าเนาะเขารอกันเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยเรียนน้องใจอาชีพเท่าไหร่ครับผมมาครับอาชีพ50,000ครับสบายได้50,000ครับ50,000จากใครเขาเนี่ยจำไม่ได้จากพี่หนุ่มครับแล้วก็พี่หนึ่งจัตการแล้วก็พี่โจครับพี่ชิมพอดีครับสองสายไฟนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอาชีพก็ได้รวมแล้วน่าจะ90,000ครับฮะ90,000ครับโอ้ยังไม่ถึงแสนเหรอยังครับโอ้โหนี่โชว์ความสวยงามมากเลยครับกองไฟวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ร่างกายดีครับครับร่างกายดีเจ้าพันยังได้แต่งยกไหนนะยก3จังหวะโอ้ยก3โอ้ตอนนั้นพอแตกปุ๊บนี่ราคาเริ่มไปเริ่มจัดๆแล้วเนาะครับหลังจากนั้นเป็นไงบ้างก็เริ่มมั่นใจครับเริ่มมั่นใจผู้ชกเป็นไงบ้างวันนี้เห็นเขาเดินเขาก็มาดีครับเหมือนยกสุดท้ายมั่นใจมั้ยมั่นใจครับจังหวะที่เขาก็ถอยเหลือเวลาเหลือเท่าไหร่อ่ะตอนเหลือ1นาทีกว่าๆครับ1นาทีกว่าครับ1นาทีกว่าถอยต่างคนต่างถอยแล้วเราก็มั่นใจคือจริงเราก็ถอยอยู่แล้วเนาะครับยกข้างหน้าเราไปมั่นใจตรงไหนที่ว่าเราตรงที่เราได้เตะแล้วก็เขาล้มลงนั่นโอ้ลูกนั้นเลยลูกนั้นเลยนะลูกเห็นเลยนะครับจังหวะชิงดำนี่เห็นเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหยกก่อนหน้ายกไหนที่เราโดนมียกที่โดนเข่าโดนในที่ไม่มีไหมไม่ครับมีลูกเขาตัดหลังเลยอ๋อลูกนั้นครับลูกนั้นตัดหลังเหรอครับชนะวันนี้ก็เขาอยากจะแก้มือให้เขาแก้ไหมเนี่ยได้ครับได้นะนี่กัดเก่าเลยเนาะครับยังคาใจกันอยู่ตาชีเท่าไหร่เนี่ยตาชีห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทจากใครบ้างครับจากพี่หนุ่มครับพี่หนึ่งจันทการพี่โจแล้วก็พี่ชิมกอรีครับรวมกันครับเป็นหลักกันเวทไฟนี้ชกเป็นไงบ้าง126ครับดีวันนี้วันนี้เป็นเวทเราเลยไหมนี่ไงครับครับในใจก็พี่อยากเจอใครชนะเจอใครก็ได้งดงามเลยนะครับเจอใครก็ได้เจอใครก็ได้พี่กัดเท่าไหร่126 27นี่นะครับได้หมดครับสองเวทนี้เนาะครับผมได้หมดเลยนะครับก่อนชกเป็นไงบ้างพี่รันฝากอะไรยังไงก็บอกให้อยู่ในเกมเราครับไม่ต้องไปดิ้นกับเขามากครับถอยมากเลยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าตามเกมก็ถอยอยู่ครับแต่ก็ตามเกมครับเราวางแผนมาแล้วก็รอดักศอกโอ้ได้ผลด้วยนี่ครับใช่ไหมเขาแตกด้วยก็แตกด้วยบอกพี่รันยังไงเอาฝากก็วันนี้รับชัยชนะแล้วผมเอาชัยชนะไปฝากได้แล้วนะครับขอบคุณที่ดูแลผมเป็นอย่างดีขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนทุกคนขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่ๆน้องๆในค่ายแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับแฟนกับลูกครับที่ให้ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเออนะอายุ28ครับ28ปีโอ้ยอายุ28ยังน้อยเลยนะครับภรรยาอายุเท่าไหร่ภรรยาทัญญา24ครับกําลังดีเลยมีครอบครัวละครับมีลูกอายุเท่าไหร่อีก2เดือนกว่าๆก็จะคลอดแล้วครับโอ้ครับลูกคลอดยังครับยังเหรอยังครับลูกผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับเลยอ๋ออุตส่าห์แล้วเนาะครับอ๋ออันนี้เมื่อสักครู่นี้ขอบคุณฝากเป็นของขวัญลูกด้วยเนี่ยครับ2เดือนนะใช่ครับเอาละครับผมอ่ะยินดีล่วงหน้านะครับขอบคุณครับคุณพ่อยินดีล่วงหน้าเลยจะเป็นคุณพ่อป้ายได้ครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับของคู่เอกนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับก็ถือว่าสนุกครับคู่เอกก็ถือว่าสนุกครับเกมก็เบียดเอียดการ์ดยันยกสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ออกเจนเลสจนรอดก็เป็นทางด้านเพชรดีดันดาบรันสารคามนับเป็นวายชนะคะแนนเฉือนชนะคะแนนนครราชเพชรนาคาไปแบบสนุกครับคู่นี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปครับก็น่าจะมีโอกาสได้แก้มือล้างตากันอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ได้อาชีพ 50,000 ครับทางด้านเจ้าเพชรดีดันดาบรันสารคามนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราก็จะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็พักเบรกนะครับก็ต้องขอตัวไปพักเบรกก่อนนะครับ
ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ